เอ๊ะเมื่อวานใช่ไหมทำไมครับเหตุเกิดเมื่อวานหรือเปล่าในสนามบินสุวรรณเมื่อวานนี้นั่นแหละค่ะภาพเป็นเมื่อวานเลยส่งกันว่อนเน็ตเลยพอหลังจากปิดได้ไม่นานใช่แล้วรู้สึกว่าบางคืออย่างนี้ป้ายกรมศุลกากรเนี่ยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยได้ทำป้ายหนึ่งไปติดไว้ที่ด่านศุลกากรในสนามบินสุวรรณภูมิค่ะปกติเขาติดฝั่งขาเข้าไงติดฝั่งขาเข้าปกติฝั่งขาเข้าเมื่อวานมาติดขาออกติดขาออกด้วยเหรอเมื่อวานเนี่ยที่เป็นเรื่องเพราะว่าป้ายเนี่ยมาติดขาออกทำให้มันได้ขาเข้าก็มีป่ะขาเข้ามีแต่คนไม่ได้สังเกตเขาแจ้งว่าได้ติดฝั่งขาเข้าเพื่อให้ผู้โดยสารที่เข้ามาเนี่ยจะได้รู้ว่าตัวเองต้องดีแคลร์อะไรแต่คนไม่ค่อยอ่านแต่พอไปติดขาออกเมื่อวานเนี่ยเป็นเรื่องคนที่เดินทางออกนอกประเทศก็ถ่ายแล้วก็ส่งกันว่าเน็ตเลยเหตุเกิดตรงนี้แหละเรื่องของเรื่องป้ายดังว่านั้นนะฮะเป็นการเตือนอ่ะคันนี้คุณสรุปเลยก็คือสรุปเป็นการเตือนสำหรับผู้โดยสารเขาเน้นว่าคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศแล้วไปซื้อสินค้าที่เกิน 10,000 บาทต้องเสียภาษีเขาบอกมันเป็นกฎระเบียบของทางศุลกากรที่สนามบินเขามีอยู่แล้วโดยปกติเอาอย่างนี้ป้ายนั้นนะฮะที่สนั่นหวั่นไหวในโลกออนไลน์นั่นนะฮะเขาต้องการจะสื่อสารต้องการจะพูดคุยกับผู้โดยสารและลูกเรือหมายถึงเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินแอร์สจ๊วตผู้โดยสารและลูกเรือที่เป็นคนไทยถูกค่ะเป็นการเตือนว่าเฮ้ยคุณกลับเข้าประเทศแล้วคุณเอาของที่หยิบฉวยที่ซื้อหามาจากต่างประเทศเข้าประเทศเนี่ยคุณต้องระวังนะหรือไปรับพรีออเดอร์มาแล้วซื้อคนเข้ามาคุณเอาเข้าประเทศได้แค่เฉพาะของที่เป็นของส่วนตัวนะส่วนตัวไอ้ของฝากเนี่ยฝากใครเนี่ยคุณเอาเข้าประเทศไม่ได้นะนั่นประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองก็คือไอ้ของส่วนตัวที่บอกว่าส่วนตัวแล้วเอาเข้าประเทศได้นั้นนะฮะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาทนะรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาทรวมแล้วไม่ใช่ชิ้นละนะรวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทรวมแล้วนะฮะเป็น2ประเด็นนะประเด็นที่1เอาเข้าประเทศได้เฉพาะของส่วนตัวของฝากเจอภาษีค่ะนะของส่วนตัวนะประเด็นที่2แม้เป็นของส่วนตัวต้องรวมกันไม่เกิน 10,000 ใช่ไม่งั้นต้องจ่ายภาษีนะโอเคก็เล่นเอาวุ่นวายกันไปหมดนะฮะไปกันที่เราจะไปพูดคุยกับคุณเวชัยกุลทิพย์มนตรีนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะสวัสดีค่ะผอ.คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเล่นเอาสนั่นหวั่นไหวทั้งโลกออนไลน์นะฮะ ทีนี้เอาว่ากันที่จริงมันก็มีกฎกติกามารยาทกันอยู่แล้วล่ะว่าใครไปต่างประเทศนะฮะจะไปทำงานไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เมื่อกลับเข้าประเทศไทยเนี่ยคุณจะไปหยิบฉวยคุณจะไปซื้อหาของจากต่างประเทศนำติดตัวเข้าประเทศได้แค่ไหนอย่างไรประมาณนั้นมันก็มีกฎกติกาอยู่แล้วผมขอทวนกฎกติกาสักนิดนึงสิฮะว่าตามกฎหมายเนี่ยมันได้แค่ไหนอย่างไรฮะเอาว่าโดยหลักกฎหมายก่อนนะฮะครับว่าโดยหลักกฎหมายก็จะกำหนดว่าของส่วนตัวที่ผู้โดยสารถือติดตัวเข้ามาพร้อมกับตนจากต่างประเทศมีราคาไม่เกิน 10,000 บาทให้ยกเว้นอากรไม่เกิน 10,000 บาทรวมทุกชิ้นใช่ไหมฮะครับรวมทุกชิ้นครับไม่เกิน 10,000 บาทให้ได้รับยกเว้นอากรให้ได้รับยกเว้นอากรไม่เกิน 10,000 ไม่ต้องเสียอากรแต่นี้ก็มีอีกว่าทั้งนี้ไม่รวมถึงของที่นำติดตัวเข้ามาแต่มีลักษณะเป็นสินค้าในเชิงการค้าแม้ราคาไม่เกิน 10,000 บาทก็ตามก็หมายความว่าถ้าเป็นสินค้าไม่เกิน 10,000 บาทก็ต้องเสียภาษีครับโอเคนี่คือกฎหมายครับ1ของส่วนตัวเอาเข้ามาได้2แต่ว่ามูลค่ารวมกันต้องไม่เกิน 10,000 บาท3ของที่ติดตัวเข้ามาแม้ไม่เกิน 10,000 แต่สอว่าจะเอามาขายก็โดนต้องถูกไหมเสียภาษีโอเคอันนี้ก็คือกฎกติกามารยาทดั้งเดิมซึ่งก็ปฏิบัติกันมาโดยตลอดทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นจึงต้องทำป้ายขู่กันนะฮะอ๋อก็คือนี่ครับเราก็ได้รับการต่อว่าจากผู้โดยสารนะครับว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยไม่ติดป้ายให้เราทราบเลยอยู่ๆคุณก็มาจะมาบอกว่าเราเอาเข้ามาไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นการที่จะเพิ่มประชาสัมพันธ์ให้กับผู้โดยสารและประชาชนได้ทราบนะครับซึ่งปกตินี้เวลาผู้โดยสารเดินทางไปจากต่างประเทศก็จะมีป้ายจะมีแจ้งบนเครื่องบินแล้วโดยอย่างการบินไทยก็จะมีวิดีโอผู้โดยสารดูบนเครื่องว่าท่านสามารถนำบุหรี่แล้วก็เข้ามาได้1แคตตอนสุรา1ลิตรแล้วก็ของติดตัวผู้โดยสารไม่เกิน 10,000 บาทอะไรนี่นะครับครับ
ก็แล้วก็พอมาถึงสายพานท่านมารอรับกระเป๋าท่านก็จะมีเราก็จะมีป้ายให้ท่านดูอีกพอท่านเข้ามาที่ช่องเขียวถ้าท่านโอเคแล้วก็มีช่องเขียวช่องแดงให้เดินที่สุดก่อนถ้าโอเคฮะถ้าคาราคาเกินนะท่านก็เข้าไปที่ช่องแดงเพื่อขอเสียภาษีกับเจ้าที่สุดก่อนได้แต่ถ้าไม่เกินท่านก็เดินเข้ามาที่ช่องเขียวเพื่อผ่านได้แต่ขณะเดียวกันเจ้าที่ก็สามารถเรียกตรวจท่านได้นะครับแต่ครับก็คืออย่างนี้พอหลังจากนั้นมาก็ตั้งแต่ป้ายพวกนี้ก็มีมาตั้งแต่ตั้งกรมศุลกรตั้งแต่กรมศุลกรมีสนามบินแล้วนะครับคือขาเข้าใช่ไหมขาเข้ามีป้ายติดบอกอยู่แล้วครับขาเข้ามีอยู่แล้วครับอันนี้เราก็พอถูกผู้โดยสารคอมเมนต์มาว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่เพิ่มคุณก็ทีหลังคุณก็บอกเราตั้งแต่คุณออกไปจากเราออกจากจักรไปต่างประเทศเลยสิเราก็สนองนะครับด้วยการไปทำป้ายที่ขาออกให้อีกนะครับเพิ่งติดเมื่อวานเหรอคะไม่ใช่ครับติดมานานแล้วครับไม่ขาออกอะค่ะขาออกขาออกครับติดมานานแล้วไม่ใช่ว่าติดมาก็มีอาทิตย์ดีมาหลายคนนะครับมีตอนนี้อาทิตย์ดี35คนก็ติดมาตั้งแต่นานแล้วครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาติดท่านอาทิตย์ดีคนปัจจุบันนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของเราครับคุณป่วยชัยกำลังบอกว่านอกเหนือจากเตือนบนเครื่องเตือนที่สายพานรอรับกระเป๋าของตัวเองยังมีการติดเตือนในช่องขาออกนอกประเทศครับขาเข้าก็มีการติดเตือนครับผมติดทั้งขาเข้าขาออกนะฮะครับติดทั้งขาเข้าขาออกครับเป็นป้ายที่ทำไว้แต่เดิมแล้วติดไว้แต่เดิมครับผมครับอันนี้พอดีพอท่านทิพดีท่านก็ไม่สบายใจนะท่านก็เลยบอกเพื่อความไม่สบายใจนะครับให้ประชาชนสบายใจคืนความสุขให้ได้ป้ายออกซะอันนี้เอาออกเฉพาะขาออกหรือขาเข้าคะหรือทั้งหมดเอาออกเฉพาะขาออกครับอ๋อออกเฉพาะขาออกนะครับผมสงสัยนิดนึงนะฮะที่มันกลายเป็นประเด็นร้อนกันขึ้นมาซึ่งก็ดูแปลกๆกันนะฮะมีคนไปถ่ายเอากล้องผมก็จะว่าใช้มือถือนั่นแหละใช่ไปถ่ายภาพป้ายแล้วไปโหลดขึ้นออนไลน์นะฮะแล้วก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายไก่กองกระจุยกระจายกันไปหมดนะฮะว่ากันที่จริงเนี่ยนะฮะไอ้ป้ายที่เขาถ่ายแล้วก็ขึ้นออนไลน์เนี่ยมันเป็นป้ายเดิมที่มันติดอยู่นานแล้วใช่ไหมครับครับติดอยู่นานเลยครับไม่ใช่ของไม่ใช่ป้ายใหม่ไม่ใช่เพิ่งติดใหม่มาไม่ได้ไปทำใหม่แล้วก็เป็นแบบคนไม่สังเกตเท่านั้นเองถ้าที่สังเกตดูจากภาพบนออนไลน์เนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันน่าจะเป็นป้ายขาเข้าหรือขาออกป้ายที่เห็นนี้ค่ะติดนี่ติดให้ท่านขาเข้าขาออกครับพอเวลาขาเข้าก็โอเคผู้โดยสารก็เดินเข้ามาก็จะติดนะครับพอขาออกเนี่ยก็เป็นการวอร์นิ่งเป็นการป้ายเดียวกันใช่ไหมลักษณะป้ายนี่เหมือนกันเป๊ะเลยครับผมครับตัวหนังสือข้อความขนาดในแบบเดียวกันเหมือนกันครับแต่เท่าที่ดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นถ่ายจากอาคารเป็นถ่ายช่วงขาออกหรือเปล่าคะเท่าที่เห็นส่องต่อกันใช่ครับใช่ครับซึ่งแต่เดิมแล้วก็เราก็ติดขาออกด้วยอยู่แล้วล่ะไม่ใช่ใต้มันไม่ใช่ของใหม่เลยครับครับแล้วมันเกิดกลายเป็นกระแสขึ้นมาได้อย่างไรชักงงเมื่อคนไปถ่ายก็คือว่าจากการที่เราดำเนินการตามกฎหมายมาแล้วก็มีการจับกุมได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมสินค้าผลิตภัณฑ์จากที่หายากไม่ว่าจะเป็นเต่าเป็นม้าน้ำเป็นงาช้างเป็นนอแรดแล้วก็ยาเสพติดแล้วก็จับได้ตลอดนะครับคือก็อาจจะมีผู้ที่เสียผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆนี่ผมก็ไม่ทราบนะครับครับแต่นี่เพราะว่าอย่างกรณีประชาชนทั่วไปเนี่ยทางเจ้าที่สุรกรก็ไม่ได้ใจไม้ใจกรรมว่าโอเคคุณหิ้วกิ้วกับมากระเป๋ามาใบหนึ่งใบละ50,000 บาทแล้วจะหาจากมือท่านแล้วให้ไปเสียภาษีก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็มีนาฬิกาคุณแผนนาฬิกามาเราก็ไม่ได้ถอดนาฬิกาจากข้อมือคุณไปเสียภาษีไม่ใช่เลยฮะก็เป็นของใช้ของคุณปกติอยู่แล้วนะครับขออยากจะเรียนให้ทางทุกท่านประชาชนรู้ใจได้เข้าใจนะว่าเจ้าที่สุรกรได้ทำงานด้วยความอารมณ์รวยอยู่แล้วครับค่ะน้องสมมติว่าซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาใบหนึ่งไม่ได้ถือแต่ใส่ถุงมาอย่างดีเลยราคามูลค่า6-7 หมื่นเนี้ยต้องเสียภาษีไหมคะสมมติว่ามีอยู่ชิ้นเดียวเอาก็คืออย่างนี้ก็อยู่ที่พฤติกรรมด้วยครับพฤติกรรมว่าเอามาขายหรือเอามาใช้เหรอคะมีกระเป๋ามาใบหนึ่งแต่ปรากฏว่ามีรองเท้ามา10 คู่มีเสื้อใหม่มาอะไรเงี้ยมันต้องผสมผสานกันไปครับว่าอยู่ในสถานการณ์นั้นเป็นยังไงนะครับแสดงว่าจะมีประเด็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเหมือนกันนะฮะก็คือไอ้ดุลพินิจเนี่ยเราก็อยู่ในกรอบของกฎหมายโอเคโอเคโดยสรุปก็คือโดยหลักกฎหมายก่อนนะครับเอาเข้ามาได้เฉพาะของส่วนตัวของฝากไม่ได้
ครับหลักการข้อที่2ประเด็นที่2ก็คือว่ามูลค่าของส่วนตัวที่เอาเข้ามาได้นั้นรวมกันต้องไม่เกิน 10,000 นี่คือหลักการนะฮะครับหลักการถ้านำเข้ามาไม่ว่ามูลค่าเท่าไหร่ก็ตามแต่สอบว่าจะเอามาขายนะฮะต้องเสียภาษีโดนหมดโดนเสียภาษีหมดถูกมั้ยฮะครับแต่คราวนี้มันก็มีปัญหาในทางปฏิบัติก็คือว่าผมซื้อนาฬิกาแค่เรือนเดียวเนี่ยสมมติว่าซื้อมาสัก 2-3 หมื่นก็พอไม่ต้องเยอะ 2-3 หมื่นแล้วก็เป็นของส่วนตัวนี่แหละก็คือจะใช้เองนะฮะมันก็จะเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรงนั้นก็คือจะเรียกเก็บภาษีหรือไม่ก็ได้ถ้าว่ากันตามกฎหมายเป๊ะๆเสียภาษีถ้าตามถูกไหมเสียถูกไหมแต่ว่าถ้าดูเจตนาจะซื้อเอามาใช้แค่เรือนเดียวนะอย่างนี้ก็อนุโลมก็ได้ถูกต้องไหมฮะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ผมว่าดูที่เจตนาของผู้ที่นำมานะครับและก็เจ้าที่ก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับโอเคครับโอเคก็ให้สมเหตุสมผลนะครับเราก็ฟังเหตุผลไม่ใช่โอเคไม่ฟังเหตุผลครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าถ้าเกินหมื่นเนี่ยเจอหมดอะไรประมาณโดนหมดไม่ได้ขนาดนั้นมีอนุโลมถูกไหมคะเข้าใจถูกต้องนะคะก็อยู่ที่ความเหตุผลนะครับที่ฟังขึ้นหรือไม่ฟังไม่ขึ้นนะครับสมมติซื้อมา 6-7 ชิ้นกระเป๋าแบรนด์เนมมาฝากลูกหลานญาติพี่น้องนี่จะเข้าข่ายยังไงคะมันเป็นไปได้อยู่แล้วในความเป็นจริงคนรวยในเวลาเขาซื้อของฝากแพงๆเราก็อยู่ดูราคาฮะถ้ากระเป๋ามันราคาสูงไปละ 30,000 เราก็ขอให้ท่านชำระภาษีอ๋อโอเคต้องชำระภาษีงั้นใครรับฝากซื้อของแบรนด์เนมก็หยุดไปเลยเพราะตอนนี้ประกอบแบบตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าสินค้าอะไรๆเราก็มีขายอยู่แล้วนะครับก็ช่วยกันคุ้มครองค้าคนไทยครับโอเคเอาละครับสรุปก็คือไม่ใช่ของใหม่ครับผมไม่ใช่เพิ่งมาติดแต่เพิ่งเป็นประเด็นเป็นเรื่องที่ทำกันมาตั้งนานตื่นกันมาตั้งนานแล้วล่ะกฎหมายก็มีอยู่และอธิบดีคนใหม่ตื่นเต้นอะไรทำไมต้องสั่งปลดป้ายก็ท่านว่าอะไรท่านก็ติดอยู่แล้วคือท่านไม่ได้กลัวอะไรครับแต่ท่านว่าเพื่อให้ทุกคนสบายใจครับทำไมต้องอ่ะมันก็ต้องตื่นกันไม่ใช่เหรอฮะแต่ป้ายเดิมเราก็มีอยู่แล้วฮะจะเป็นพวกป้ายที่ป้ายลอยๆต่างๆท่านก็โอเคสรุปแล้วก็คือว่าติดเฉพาะตรงขาเข้าส่วนขาออกไม่ต้องติดเอาออกแล้วใช่ไหมนะฮะอธิบดีต่อไปครับต่อไปท่านคือเจ้าที่ก็ต้องเพิ่มการพิจารณาให้มากขึ้นได้สื่อสารทั้งหมดขึ้นครับแต่การบังคับใช้ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับการบังคับใช้ยังมีอยู่ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณอุ้ยชัยฮะครับสวัสดีครับครับคุณนามค่ะคุณอวยชัยกุลทิพย์มนตรีนะคะวุ่นวายว่ากันที่จริงนะดุลพินิจของเจ้าที่จะเก็บภาษีไม่เก็บภาษีมันกว้างมากนะในความเป็นจริงนะถูกค่ะมันขึ้นอยู่กับคนมารอรับมีคนถามใน Facebook เหมือนกันถ้าเข้าไปรับคนไหนจะโดนไหมคนผู้โดยสารขาเข้าช่องพิเศษผู้โดยสารขาเข้าแล้วมีของติดตัวมาเยอะแยะเลยจะโดนไม่โดนเนี่ยขึ้นอยู่กับใครมารอรับที่สนามบินค่ะVIP มักจะมีคนเข้ามารอรับและหิ้วของให้เข้ามารอรับถึงชั้นในหน้ามาหิ้วของให้ด้วยใช่ค่ะและเดินนำผ่านช่องตรวจของศุลกากรด้วยไม่ต้องผ่านช่องพิเศษมีถามเหมือนกันนะคะใน Facebook ถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะยกเว้นไหมเอาเป็นว่าไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่ากลายเป็นกระแสแต่ได้มีคนไปเห็นป้ายเนี่ยแหละไม่รู้โอเคถือว่างานชิ้นแรกของดร.สมชายสัจพงษ์ซึ่งรีเทิร์นกลับมาเป็นอธิบดีกรมศุลกากรรอบ2เนี่ยครั้งค่ะเป็นงานชิ้นแรกที่ก็เป็นข่าวดังไปเลยนะฉวัดเฉวียนใช่ค่ะพักสักครู่ค่ะเอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปกันที่จัดระเบียบรถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันแรกเมื่อวานนี้เมื่อวานวันแรกใช่ดีค่ะกรกฎาคมวันที่2กรกฎาคมวันที่2เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปกันที่พันเอกสมบัติธัญวรรณผู้บังคับการอะไรนะฮะผู้บังคับการกรมนักเรียนนะคะโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารจังหวัดสระบุรีในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดระเบียบนะจัดระเบียบรถตู้รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะจะไปตรวจสอบเมื่อวานเป็นวันแรกก็มีความคลุกคลักอยู่บ้างเราขึ้นโครงเราขึ้นโครงใหญ่ๆก่อนแล้วกันทางทหารม้าซึ่งรับผิดชอบการจัดระเบียบรถตู้ตัวอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเขาต้องการให้รถตู้เนี่ยไปรวมศูนย์กันที่ตรงใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ตรงมักกะสันใช่ค่ะ
ส่วนผู้โดยสารนั้นก็ยังมาขึ้นมาซื้อตั๋วแล้วก็รอขึ้นรถในที่เดิมที่อนุสาวรีย์ชัยใช่ค่ะเมื่อซื้อตั๋วและมีผู้โดยสารมารอจนน่าจะครบนะฮะน่าจะเติมคันนะฮะก็จะมีการประสานให้รถตู้ซึ่งรวมศูนย์ที่แอร์พอร์ตลิงค์มักกะสันเนี่ยเคลื่อนมารับผู้โดยสารที่อนุสาวรีย์ชัยค่ะนี่ก็คือการจัดระเบียบการจัดระเบียบของทางทหารมาเขาไม่ให้รถมาจอดแช่หรือขึ้นไปนั่งรอบนรถเหมือนเดิมเท่านั้นเองอะไรประมาณนั้นแต่ซื้อตั๋วที่เดิมไปซื้อตั๋วที่เดิมรถก็ยังขึ้นอยู่ในที่เดิมระแวกเดิมค่ะแต่น่าสังเกตนะข้อสังเกตประการแรกเลยนะข้อสังเกตประการแรกของผมก็คือว่าปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีรถตู้ยอมไปใช้บริการพักรถที่มักกะสันแค่เขาบอกไม่ถึง20คันอะไม่ถึง20น้อยมากอ่ะผมให้20คันนะมักกะสันน้อยมากโล่ง20คันผมถามว่าไอ้ที่เหลือตั้งหลายพันคันเนี่ยไปวนตรงไหนรถที่ไหนเขามี 4-5,000 คันนะรถตู้รอบด้วยสาวๆ 4-5,000 คันนะคำถามก็คือว่าและ7วินเนี่ยถ้าเช่นนั้นไปไหนรถเหล่านี้ไปพักรถไว้ที่ไหนสงสัยเหมือนกันมีบางส่วนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปยอมเสียที่เอกชนใกล้ๆแถวนั้นยามเสียตังจอดรอก็มีข่าวว่าบางส่วนนั้นก็ไปเช่าใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนตรงดินแดงนะซึ่งได้ไม่กี่ร้อยคันละร้อยกว่าคันได้พอจอดได้ไม่เกิน150คันมันน้อยมากตรงนั้นสัก150คันใช่ไหมค่ะสูงสุดนะค่ะนะเข้าใจว่าส่วนนึงไปกระจายพักรถที่ใต้ทางด่วนตรงดินแดงค่ะบางคนก็ไปจอดที่เอกชนรอบๆนิสสรียอมเสียตังก็คือไปเช่าที่จอดรถใช่ยอมจ่ายตังค่าจอดแต่ผมนึกภาพนะ 4-5,000 คันมันไปไหนหมดเนี่ยมันกระจายจอดกันตามจุดต่างๆรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหมคาดว่าเป็นดังนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ย 4-5,000 คันเนี่ยมันต้องเห็นแล้วที่มักกะสันถูกไหมถูกค่ะก็แปลกก็ยังงงอยู่นะฮะบางคนก็บอกยอมไปวนถนนก็ยังงงอยู่ว่ารถตั้ง 4-5,000 คันมันไปไหนทำไมไม่ไปจอดที่เขาจัดให้ไม่ไปจอดที่เขาจัดให้แล้วดูสภาพพื้นที่แวดล้อมที่จอดรับรถเยอะๆก็ไม่มีด้วยไม่อยู่แล้วนะไม่น่าจะมีที่รับได้เยอะขนาดนี้ค่ะทีนี้ก็ถึงประเด็นที่น่าสนใจคือจุดซื้อตั๋วจุดขึ้นรถนะฮะตรงรอบๆอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยมันก็ยังเป็นจุดเดิมใช่เกาะต่างๆนั่นแหละจุดขึ้นรถเมล์แล้วแต่ว่ามันอาจจะแต่ว่าวันแรกนะอาจจะอลเวงอาจจะสับสนคนมาใช้บริการผู้โดยสารก็เดินไปซื้อตั๋วในจุดขายตั๋วเดิมนั่นแหละใช่ค่ะแต่เขาจะมีป้ายบอกชัดเจนนะคะเส้นทางไปไหนราคาเท่าไหร่ถูกต้องเสร็จแล้วก็ไปยืนรอขึ้นรถค่ะซึ่งก็ในบริเวณต่อเนื่องกันนั่นแหละค่ะแล้วก็ใกล้เคียงกับจุดเดิมที่เคยขึ้นรถแบบสับสนระหมานนั่นแหละเพียงแค่ต้องรอกันนิดนึงใช่ต้องรอรถมารับไม่ได้ขึ้นไปนั่งรอบนรถเหมือนเดิมคนปล่อยรถก็จะรอให้ผู้โดยสารได้ครบจำนวนสักนิดหนึ่งจึงจะประสานโดยเข้าใจว่าใช้ระบบโทรศัพท์ประมาณใช่แล้วก็เรียกรถประสานเรียกรถจากจุดไหนก็ไม่ทราบให้เวียนกันมารับผู้โดยสารดังนั้นผู้โดยสารก็ต้องยืนรอต้องรอบางคนบอกรอนานกว่าเดิมอีกปกติอ่ะทีนี้ประเด็นมาอยู่ตรงนี้สมัยก่อนก็ขึ้นไปนั่งรอบนรถใช่ทุกคนก็รู้ไงซื้อตั๋วเสร็จส่งขึ้นรถคันนี้ก็ขึ้นไปรอบนรถใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานภาพที่เห็นและรวมถึงวันนี้นะครับผู้โดยสารจะต้องยืนรอนั่งรอยืนรอรถจริงๆยืนรอรถจริงๆรอจริงๆค่ะยืนรอรถจริงๆไม่ได้ไปนั่งบนรถเหมือนเดิมค่ะนะฮะสมัยก่อนขึ้นรถรอก็ซื้อตั๋วเสร็จก็ไปนั่งรอบนรถพอเต็มก็ค่อยออกรถก็จอดแช่อยู่แบบนั้นเดี๋ยวนี้เขาห้ามจอดแช่ระบบเดิมสภาพเดิมขึ้นรถแล้วรอรอบนรถแต่ว่าไอ้ของใหม่เนี่ยก็คือรอรถมารับรอที่จะขึ้นรถใช่รอที่จะขึ้นรถรอให้เวียนรอให้รถเวียนมาที่นี่4-5,000 คันมันเวียนมาจากไหนนี่แหละหลายคนมักกะสันเนี่ยมีไม่ถึง20คันแล้วที่เหลืออยู่ไหนใต้ทางด่วนดินแดงเนี่ยรับได้ไม่เกิน150คันคำถามก็คือและที่เหลือเนี่ยมันไปพักรถตรงไหนบริเวณนั้นที่ราชการที่ส่วนราชการทั้งสิ้นเสียตังค์ทั้งนั้นและที่น้อยอ๋อแล้วฮะนัดพันเอกสมบัติธัญวันไปแล้วปิดเครื่องไปเลยแหละฮะแค่อินโทรนี่แค่อินโทรนี่ตกใจเลยแหละหรือไปประชุมอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่ทราบไม่เป็นไรเราไม่ทราบไม่เป็นไรปิดเครื่องก็ปิดเครื่องรับทราบว่าปิดเครื่องค่ะแค่อินโทรรายการที่นั้นตกใจปิดเครื่องโอเคว่ากันตรงนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้วันที่2ก็ต้องดูกันอีกทีว่าจะแก้ปัญหายังไงจะจัดการยังไงคุณพี่ทหารมาเมื่อสักครู่หยิกๆหยอกๆเล่นๆรักนะจึงหยอกค่ะอย่าถือสาหมาแกโอเคอ่ะว่ากันต่อเป็นข้อสังเกตแล้วกันค
ค่ะย้ำอีกครั้ง 4,000 คันไปจอดที่ไหนอยากรู้จังอ่ะไปวนอยู่ตรงไหนเออบางคนเมื่อวานก็เห็นภาพช่างภาพบอกเห็นวนต่อแถวอยู่บนทางด่วนก็ไม่รู้ไปติดอยู่บนทางด่วนเป็นแมตตรงไหนหรือเปล่าต่อแถวบนทางด่วนเขาบอกมีรถตู้บางช่วงต่อเรียงคิวบนทางด่วนก็คงอาจจะวนมาส่งแล้ววนขึ้นทางด่วนไปแล้วช่วงรถติดนั่นแหละหรือไม่ก็ชะลอเพื่อรอเวลาจังหวะวนกลับมาหรือเปล่าหรือเปล่าชักงงเหมือนกันแต่มันผิดธรรมชาติอ่ะผมว่ามันไม่ธรรมชาติแล้วล่ะแล้วไปไหนมันไม่ธรรมชาติแล้วล่ะมันไม่ธรรมชาติแล้วล่ะผมว่ามันไม่ธรรมชาติแล้วล่ะทางฝ่ายเกี่ยวข้องคงต้องมา 4-5,000 คันมันไปพักรถที่ไหนอ่ะสงสัยใช่ไหมเหมือนหลายคนสงสัยว่าแอร์พอร์ตลิงค์ไม่มีแล้วเขาไปอยู่ไหนกันแต่เขาวนมารับผู้โดยสารได้นะทันใช่ไหมได้ใช่ไหมได้แต่มันวนมาจากไหนแต่ไม่รู้วนมาจากไหนแต่พอเรียกรถมาแต่ละคันที่เต็มเนี่ยก็มีรถมารับได้เหมือนเดิมอาจจะช้ากว่าเดิมหน่อยมาตรฐานก็คือผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วแล้วต้องรอเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเขาบอกอย่างน้อยแต่มันก็มีมุมแย้งจากเจ้าหน้าที่ทหารที่ไปอำนวยการแถวๆนั้นเขาบอกว่าถ้าเทียบกับสภาพเดิมที่ขึ้นไปแล้วรอรถออกมันก็ครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนั่นแหละเออแต่นั่งอยู่บนรถไม่รู้สึกไงแต่พอยืนรอไม่ได้อยู่บนรถมันเลยมันเป็นรายละเอียดที่อาจจะต้องไปบริหารจัดการกันเพิ่มเติมค่ะก็ไม่ทราบนะก็ต้องไปประเมินกันนะคะว่าข้อเท็จจริงอะไรคือปัญหาตรงไหนยังไงด้วยนะคะเออผมก็งงๆเออนะมันเอารถไปไว้ที่ไหนอ่ะใช่ไหมมันเยอะนะ 4,000 คัน 5,000 คันนี่ไม่น้อยเลยนึกภาพนะรอบๆอนุสาวรีย์ใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนตรงใกล้ๆอนุสาวรีย์ก่อนถึงสนามเป้าก่อนถึงช่อง5เขาก็ห้ามจอดห้ามเอารถไปพักเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องให้เวียนเหมือนกันแล้วถ้าฉะนั้นเนี่ยเอารถไปพักที่ไหนที่มีพื้นที่ว่างพอใช่แล้วรถตู้ไม่ใช่คันเล็กนะนั่นน่ะสิงงไปไหนกันเดี๋ยวไปตามหาแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไปพักรถตรงไหนก็ตรงนั้นนั่นนะครับแล้วก็เคลื่อนมารับผู้โดยสารที่อนุสาวรีย์ชัยมันดงรถติดตำรวจจะอำนวยการจะอำนวยความสะดวกอย่างไรเนี่ยมันก็ดงรถติดจะไปขวางจัดเลนพิเศษกั้นเพื่อให้ขบวนรถโต้เข้ามารับโดยเฉพาะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ค่ะชาวบ้านด่าแน่ถูกผมก็เลยงงๆอยู่เนี่ยอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจ 4-5,000 คันตรงอนุสาวรีย์นะมันมีทั้งรถตู้ขสมกรถตู้ร่วมขสมกก็คือวิ่งในกรุงเทพกรุงเทพไปมณฑลกับรถตู้ร่วมขสวิ่งต่างจังหวัดระหว่างจังหวัดต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพค่ะทีนี้ทั้งสองประเภทเนี่ยนะฮะจะร่วมขสมกร่วมบขสมันก็เถื่อนจำนวนหนึ่งเถื่อนครึ่งหนึ่งได้ไหมถูกต้องครึ่งหนึ่งได้ไหมเขาบอกว่าใน 4-5,000 คันเนี่ยได้ไหมเขาบอกว่าเถื่อนพันกว่าคันไม่รู้จริงหรือเปล่าจริงน่าจะเยอะกว่านั้นใช่ไหมครึ่งๆแล้วกันครึ่งถูกต้องครึ่งเถื่อนอ่ะเขาให้ลงทะเบียนมาคำถามที่2เนี่ยต้องถามกันดังๆก็คือแล้วจะบริหารจัดการไอ้ตู้เถื่อนอีกครึ่งหนึ่งอีก 2,000 คันกลมๆเนี่ยอย่างไรเขาบอกเขาเปิดให้ลงทะเบียนเปิดให้แก้วันนี้ขยายด้วยวันนี้มีการขยายเพิ่มด้วยนะคะวันนี้เจ้าของรถตัวจริงไปยื่นได้นะคะไม่ต้องฝากกันไปนะเปิดให้ฟอกเป็นรถที่ถูกกฎหมายใช่ไหมแต่เขาจะไปดูกันอีกทีนึงด้วยความเหมาะสมสอดคล้องแต่ละเส้นทางถูกไหมค่ะถูกไหมนี่ก็คือประเด็นปัญหาแหละหมายความว่าคุณยอมให้รถตู้เถื่อนเนี่ยไปฟอกเป็นรถตู้ถูกกฎหมายด้วยการไปตีทะเบียนซะเป็นป้ายเหลืองเป็นป้ายเหลืองคำถามก็คือเปิดหมดทุกคันใช่หรือไม่คำถามที่สองก็คือภายใต้เงื่อนไขอะไรได้ไม่ได้มันอยู่ตรงไหนตั้งคำถามแล้วก็ตั้งคำถามของเราไปเรื่อยรอคนมาถามไปถามมาเดี๋ยวมีเรื่องวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนลืมไปใช่เลยค่ะเด็กเก่งๆจำนวนหนึ่งเขาสอบตรงเขาไม่สอบผ่านระบบแอดมิชชั่นกลางแสดงว่าเด็กเก่งที่สุดไม่ได้ผ่านแอดมิชชั่นกลางทั้งหมดอีกส่วนของเด็กเก่งๆเนี่ยเขาผ่านระบบสอบตรงสอบตรงหมออะไรต่างๆรับทราบตามนี้นะคะหมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ